นี้เป็นผัดหมี่นะครับผัดหมี่ปูเป็นพริกขิงหมูกรอบสวัสดีครับทุกคนวันนี้อากาศดีมากเลยที่เมืองซานฟรานซิสโกเดี๋ยวว่าจะพาไปปิกนิกสักหน่อยเนาะวันนี้ตอนนี้เรากำลังขับรถไปที่เจแปนทาวน์นะครับจะไปตลาดญี่ปุ่นไปซื้ออะไรหวานๆเย็นๆไปกินที่ปิกนิกกันซื้อนิจิยะมาร์เก็ตนะครับเป็นร้านญี่ปุ่นบริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าเจแปนทาวน์ก็คือย่านคนญี่ปุ่นก็จะมีพวกร้านญี่ปุ่นร้านอาหารร้านขนมไอติมเยอะแยะเลยคนก็ชอบมาเที่ยวมากินข้าวแถวนี้กันเยอะนะตลาดญี่ปุ่นนิจิยะมาร์เก็ตของกินเพียบเลยแบบซูชิสดๆอาหารญี่ปุ่นอาหารทะเลสดๆนี่มีเพียบเลยที่นี่ใครอยากได้อะไรนี่มีหมดพวกขนมขบเคี้ยวน้ำผลไม้น้ำหวานอะไรก็มีเยอะเลยจะมีข้าวมีซูชิอาหารญี่ปุ่นเต็มเลยนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำหวานต่างๆนะคะขนมเยอะมากได้มาซื้อคาปิเลโตมันเหลืออยู่2กระปุกพอดีอ่ะ2กระป๋องอ่ะมีคนซ่อนไว้อ่ะสงสัยมันขายดีเนาะปกติชอบหมดเนาะมาดูทีไรชอบหมดเลยอันนี้ก็คือแบบว่าเหลืออยู่2กระป๋องอ่ะนอกนั้นเป็นรสแบบที่ไม่มีโซดาแล้วก็มีซื้ออันเนี้ยมาอะไรไม่รู้คาปิโซดารสองุ่นลองกินดูได้เลยโคอาล่ามามาที่ไทยเลยโคล่าเนาะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะไปแวะเอาข้าวที่ร้านอาหารไทยเพราะว่าเราสั่งไว้ได้มาแล้วข้าวคนละกล่องนี่เรานั่งกลางแดดกันเลยเพราะว่าลมแรงมากแดดแรงแต่ว่าไม่ร้อนนะเพราะว่าลมมันแรงไงลมมันเย็นนี่ข้างหลังผมตรงนู้นก็เป็นทะเลเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ลมมันแรงนะเขาก็เลยมาเล่นเซิร์ฟกันมาเล่นเซิร์ฟกันเยอะเลยตอนนี้เป็นเซิร์ฟแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเซิร์ฟที่มันมีแบบว่ามีผ้าใบมีร่มข้างบนอ่ะวิวข้างหลังนู้นก็เป็นสะพานโกลเด้นเกตตอนนี้เราก็มานั่งกินข้าวหลบลมข้างรถนะครับตรงนี้กินกลางแจ้งอย่างนี้แหละไม่หนาวอากาศดีเนาะแบบว่ามีลมแล้วก็มีแดดอะอากาศไม่หนาวอะคือถ้าอยู่กลางแดดเนี่ยมันจะไม่หนาวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีแดดอะคือหนาวแน่นอนเพราะว่าลมมันเย็นอั
ันนี้ข้าวของเรานะครับนี่เป็นผัดหมี่นะครับผัดหมี่ปูเนื้อปูอันนั้นเป็นอะไรเป็นพริกขิงหมูกรอบค่ะน่ากินอ่ะน่ากินมากร้านนี้อร่อยด้วยมานั่งกินอาหารไทยกันอันนี้ผัดหมี่ปูหอมอร่อยมากเลยเขาก็ทำเหมือนไอ้นี่เนาะทำเหมือนผัดไทยอ่ะแต่เป็นผัดเป็นเส้นหมี่แทนผัดไทยแล้วก็ใส่เนื้อปูลงไปวันนี้นึกว่าจะลมไม่แรงนะแต่ว่าโหลมแรงมากเลยวันนี้พอลมแรงเขาก็ไม่ได้เซิร์ฟกันไงวันนี้อากาศดีก็เลยไม่อยากกินข้าวอยู่บ้านนะก็เลยออกมานั่งกินข้าวนอกบ้านอย่างเงี้ยแหละปิกนิกสบายๆเห็นว่าวันนี้แดดมันดีไงแล้วก็อากาศไม่หนาวด้วยปกติซานฟานจะหนาวคือมันก็หนาวทุกคืนนั่นแหละตอนเย็นๆเวลาพระอาทิตย์ตกไปแล้วมันจะหนาวซานฟานอ่ะแต่ว่ากลางวันอ่ะอากาศดีมากเลยก็อย่างว่าที่เขาเรียกกันฉายาเมืองติดแอร์ไงซานฟรานซิสโกเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนติดแอร์ตลอดเวลาอากาศจะเย็นสบายอะไรเงี้ยไม่หนาวไปแต่ช่วงหน้าหนาวมีลมก็หนาวหน่อยนะตอนนี้มันก็ใกล้จะเข้าซัมเมอร์แล้วมันก็อากาศโอเคอุ่นขึ้นมีแดดแต่ว่ามีลมเย็นๆพัดแต่นานๆมันก็มีหน้าร้อนทีนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่นะว่าจะร้อนวันไหนบางทีมันบอกไม่ได้หรอกแต่ส่วนมากมันจะร้อนช่วงซัมเมอร์นั่นแหละแต่มันก็ร้อนแค่วัน2วันเองนะแล้วก็กลับมาหนาวใหม่แล้วก็กลับมาร้อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในซานฟรานเนี่ยช่วงร้อนสุดจะเป็นเดือนกันยานะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะร้อนทุกวันนะแต่ถ้าเป็นรัฐอื่นนะโอ้โหกันยานี่แบบร้อนสุดๆเลยกรกฎาคมสิงหากันยานี่สุดยอดแล้วอย่างเดดวันเลขที่เราไปมานี่ก็เริ่มร้อนแล้วนะที่ถ้ายิ่งช่วงมิถุนาถึงกันยานี่โอ้โหสุดยอดร้อนที่สุดในอเมริกาแล้วตรงนั้นที่จริงมันก็ไม่หนาวนะแต่ว่าลมแค่แรงไปหน่อยลมเย็นก็จริงเย็นสบายแต่ว่าแรงไปวันนี้จะเอาขนมก่อนกินข้าวเสร็จก็ต้องกินขนมต่อก็มาจอดในนี้เยอะเหมือนกันนะมีพวกแคมเปอร์แวนอะไรเงี้ยก็มีเยอะเลยฝรั่งเขาชอบมาทำกิจกรรมกันอ่ะชอบมาออกกลางแจ้งกันอย่างเงี้ยเวลาว่างๆอย่างเงี้ยเหมือนเราอ่ะวันว่างๆเราก็ไม่อยากอยู่บ้านอยากออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยนี่นะเขาก็เตรียมตัวไปเล่นเซิร์ฟแล้วนะครับเยอะเหมือนกันนะที่นี่รถบ้านก็มีอันนี้ก็มีโต๊ะปิกนิกมีที่ปิ้งบาร์บีคิวด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเอาไว้ให้พวกนักเซิร์ฟพวกนี้ให้คนมาเข้าให้คนที่มาทำกิจกรรมในแถวนี้เข้ามาเข้าห้องน้ำนี่ก็เป็นผ้าใบอย่างนั้นนะครับเอาไว้แบบว่าให้ลมมันดึงนี่เขากำลังสูบลมอยู่ก็ประมาณอย่างนี้นะครับกินน้ำนี้กันเป็นน้ำแทมารีนก็คือน้ำมะขามครับมะขามโซดายี่ห้อนี้น่าจะอ่านว่าฮาริโตสมั้งเพราะว่าภาษาสเปนอ่ะมันเป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลมของเม็กซิกันไงเขาพูดภาษาสเปนก็คือตัว J เนี่ยมันจะอ่านเป็นเสียงตัว H ก็เป็นฮาริโตสก็เหมือนแบบเหมือนยกตัวอย่างอย่างคนชื่อโฮเซ่อย่างเงี้ยโฮเซ่มันก็ต้องเขียน J O S E ใช่ไหม J O S E มันต้องอ่านว่าโจเซ่ใช่ไหมแต่ว่าภาษาสเปนเขาอ่านว่าโฮเซ่ไงไม่ได้กินนานละก็สีน้ำตาลน้ำมะขามนั่นแหละคือคงไม่ใช่น้ำมะขามแท้ๆเป็นแค่ทำกลิ่นเฉยๆแต่ว่ากลิ่นมะขามจริงๆนะ What? ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวแล้วก็ไม่หวานเท่าไหร่แต่จะออก
เหมือนกินน้ำมะขามเจือจางอ่ะน้ำมะขามซ่าๆเจือจางหน่อยกินแบบว่าให้แค่สดชื่นสดชื่นเฉยๆอ่ะอร่อยปะเฉยๆไม่เท่าไหร่หรอกรสอื่นก็มีรสอื่นมันก็จะหวานๆกว่านี้หน่อยอันนี้รสมะขามไม่ค่อยหวานน้ำตาล35กรัมสำหรับคนไม่ชอบกินหวานมากก็โอเคเนี่ยกินปะก็โอเคเดี๋ยวจะบินโดรนให้ดูบรรยากาศแถวนี ว่างของเราก็มีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากชิวๆสบายๆเนาะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ